าละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะแล้วในเบรกนี้นะคะเราบอกแล้วว่าเราจะมีสิ่งดีๆมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะวันนี้นะคะใครอยากดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะยังไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะหรือว่าอยากบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงหรือบางท่านบอกว่านะคะเป็นโรครุมเร้าหลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคเบาหวานความดันแคลเซียมสูงโรคหัวใจรวมไปถึงโรคมะเร็งนะคะสามารถนะคะดูแลนะคะสุขภาพของคุณให้ดีได้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ถังเช่าค่ะวันนี้นะคะเราจะให้นะคะอาจารย์เปี๊ยกค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมสุขภาพถังเช่าค่ะอาจารย์เปี๊ยกขาครับค่ะวันนี้เป็นโอกาสวันแม่ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างลูกสักคนหนึ่งที่เป็นลูกที่ดีมากค่ะครับซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์ทางถังเช่านี่แหละคือหลังจากเขาเรายังเราเกิดมาเยอะแล้วนะว่าที่มาที่ไปผู้ชมก็คงพอจำได้แล้วล่ะอยากจะเล่าถึงลูกที่กตัญญูต่อแม่อีกคนหนึ่งเหมือนกันคือลูกค้าท่านหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าเนี่ยเขาดูรายการแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พิธีกรเขาพูดเล่ายกตัวอย่างไอ้เจ้าสุนัขเซ็กซี่ซึ่งมันตกมา5ชั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ฟังว่าตังถังเช่านี่มันรักมันสามารถดูแลเรื่องสุขภาพได้ทุกประการ108,000ประการว่างั้นเถอะเขาหมอบอกว่าไอ้เจ้าเซ็กซี่เนี่ยไม่สามารถจะเดินได้แล้วเขาก็เอาตังถังเช่าเนี่ยกรอกจับกรอกปากมันอยู่สัปดาห์หนึ่งมันลุกเดินได้วิ่งได้ครับผู้หญิงท่านนี้ทำงานเป็นราชการซึ่งทีแรกเราก็จะเชิญเขามาออกรายการของในรายการช่อง6เนี่ยนะครับตอนแรกเขาก็ติดอยู่ว่าเขารับราชการแต่ตอนนี้เขาบอกเขาจะมาออกให้แล้วเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่จริงๆเป็นเรื่องจริงทุกประการคือคุณแม่เขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็คุณหมอเนี่ยบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ให้เตรียมกลับบ้านเตรียมจัดงานได้เลยลูกๆทุกคนก็ยอมแพ้หมดแล้วแต่ผู้หญิงท่านนี้ที่เป็นลูกสาวเนี่ยตราบใดที่แม่เขายังมีหายใจอยู่เนี่ยมีลมหายใจอยู่เขาขอสู้จนเทือกสุดท้ายเขาได้ฟังเรื่องตังถังเช่าที่พิธีกรในรายการพูดเนี่ยเขาตัดสินใจเอาตังถังเช่าเนี่ยไปละลายน้ำแล้วกรอกปากแม่เขาให้แม่เขากินเขาก็วัดดวงอ่ะคือไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ขอให้ทำหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดก็แล้วกันแต่มันเป็นเรื่องของความตั้งใจนะของลูกความมหัศจรรย์เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมแม่เขาถูกกรอกด้วยตังถังเช่าไปเนี่ย3วันแรกอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณสัก3วันพอผ่านไปได้สัก1สัปดาห์เนี่ยคุณหมอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านคือแม่เขาไม่เสียชีวิตคือบอกว่าสามารถไปฟื้นฟูปรับสมดุลในร่างกายได้ดีขึ้นครับคือเขารีบมาที่บริษัทเลยรีบมาบอกเลยเนี่ยช่วยแม่เขามาขอบอกขอบใจเลยขอบคุณเยอะเลยเราบอกเราตั้งหากที่ต้องขอบคุณเขาที่เขาไว้ใจเราเขาเป็นลูกค้าที่อุดหนุนไม่ใช่ชีวิตแม่ชีวิตแม่ฉันทั้งชีวิตเลยเนี่ยรู้ไหมว่าตังถังเช่าเนี่ยช่วยชีวิตแม่ฉันเขามาขอบคุณเราใหญ่เลยเห็นที่วันที่มาขอบคุณเห็นน้องๆเล่าให้ฟังว่าแบบน้ำตาคลอเลยนะมาคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าของเราว่านี่แบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงโอ้จริงคือแม่ทั้งคนนะจริงค่ะแม่ทั้งคนแม่เขาจะเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเขานั่นนะครับก็เรามีโปรโมชั่นยังไงนะครับวันนี้คงพูดเรื่องถังเช่าไม่เยอะนะนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าของเรานะคะวันนี้นะคะเรามีโปรพิเศษนะคะ1กระปุกนะคะปกติแล้วนะคะ 12,000 บาทค่ะแต่วันนี้ในรายการรู้รักธรรมของเรานะคะลดเหลือนะคะ 3,800 บาทเท่านั้นนะคะแล้วยังไม่พอนะคะยังแถมฟรีนะคะนี่เลยค่ะนะคะพระพุทธเมตตาพุทธเมตตานะคะนี่เลยอันนี้บูชาจากอินเดียเลยนะจริงค่ะนะคะรับไปเลยนะคะใครสนใจนะคะจะซื้อเป็น2กระปุกได้นะคะเหลือ 5,900 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นะคะสามารถนะคะสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าของเราได้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะกดไปได้เลยนะคะที่เบอร์020214444 020214444นะคะครับค่ะเมื่อกี้คุณแม็กชูพระพุทธเมตตามาครับคือเนี่ยเราไปอินเดียกันมาทุกปีอันนี้ผ่านพิธีมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราก็บูชาที่เจดีย์พุทธคยาที่เมืองพุทธคยาอาจารย์เปี๊ยกเมืองพุทธคยาเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละเราก็ไปแล้วก็เลยบูชามาสมนาคุณให้กับลูกค้าอันนี้ไม่ได้ขายหรือว่าให้เช่ายังไงก็คือให้ไปบูชาก็มีหลายมีล็อกเก็ตหลายรูปแบบแบบเข็มกลัดติด
ด้านหลังหรือแบบเป็นห้อยคอก็มีอะไรก็มีนะครับมันก็สวยค่ะมีหลายแบบนะคะเรียกว่ามาจากจริงๆพุทธภูมิก็พยายามหาสิ่งดีๆมาสมนาคุณเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับเทพทันใจเรามีจำนวนจำกัดใช่ค่ะหลายท่านก็ได้ไปบูชาแล้วก็โชคดีกันแถวนี้อันนี้เป็นแบบสร้อยครับท่านผู้ชมแบบสร้อยนะคะก็ตังถังเช่าก็วันแม่ให้อะไรก็ไม่เท่ากับให้สุขภาพที่ดีต่อแม่นะต่อแม่แต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็ทำทุกๆวันนะคะในการดูแลนะคะปฏิบัตินะคะผู้เป็นแม่ของเรานะคะไม่ใช่แม่อย่างเดียวคุณพ่อด้วยนะคะก็ทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่สำคัญค่ะจริงๆแล้วอ่ะบางคนนะคะอาจารย์เปี๊ยกขาไม่กล้าจะบอกรักแม่ไม่กล้าจะกอดไม่กล้าจะหอมเพราะเด็กสมัยนี้จะมีความเขินหรือไม่ต้องสมัยก่อนก็เหมือนกันค่ะจะไม่ค่อยแบบว่าพูดว่าแม่รักหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วผู้ใหญ่บางท่านก็ขี้เขินจริงๆโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดอันนี้เราพูดกันโดยพื้นฐานปกติของคนไทยนะคะไม่ค่อยบอกรักจะไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาจะกอดจะหอมจะบอกรักกันทุกวันแต่คนไทยนี่ไม่ค่อยนะคะแต่อยากให้นะคะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งแรกเนี่ยเริ่มจากบอกรักไม่ได้ให้เป็นการกอดกอดเนี่ยเขาบอกว่าการกอดเนี่ยเป็นการแบบว่าถ่ายทอดพลังงานนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเรามีกำลังใจเรามีความรู้สึกที่ดีๆเพื่อพร้อมที่จะสู้ต่อไปเพราะการกอดเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่แม่กอดกับลูกหรือว่าลูกเนี่ยอาจจะช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องงานเยอะแยะมากมายแต่การกอดกับแม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งพลังหรือแม่ก็อาจจะมอบความอบอุ่นพลังบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดคำว่ารักใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนในเบรกนี้เดี๋ยวมีเรื่องแถมเล่าให้ฟังสักเรื่องสั้นๆนะครับผมก็พูดเรื่องแม่กันมาเยอะคือกำลังจะให้มองเห็นว่าสัญญาณของความเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ยิ่งใหญ่นะครับก็จะเล่าสักเรื่องหนึ่งเรื่องแม่ไก่แม่ไก่นี่ก็มีลูกเจี๊ยบเล็กๆอยู่4ตัววันหนึ่งก็คุยไปเดินไปก็พาลูกไก่คุยหาอาหารคุยได้หนอน4ตัวลูกไก่กินเสร็จแล้วก็ถามว่าแม่ไม่กินเหรอแม่บอกลูกกินเถอะแม่ยังไม่หิวพอลูกกินเสร็จก็ดูว่าลูกยังไม่อิ่มก็คุยเรื่อยไปเราจะสังเกตเห็นไหมส่วนมากแม่ไก่จะไม่กินหรอกจะคุยเขี่ยอาหารให้ลูกกินให้อิ่มในขณะที่แม่ไก่กำลังคุยเขี่ยอาหารเนี่ยมันมีไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าสุนัขหมาตัวหนึ่งมันจ้องมองที่จะกินลูกเจี๊ยบไอ้แม่ไก่เนี่ยพอหันไปเห็นเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นแม่เนี่ยไม่ได้กลัวหรือตื่นตระหนกเลยเข้าไปขวางเลยแล้วก็ต่อว่าเจ้าหมาป่าเจ้าจะมาทำอะไรลูกเราไม่ยอมหรอกเอาชีวิตเราไปซะดีกว่าค่ะว่าแล้วก็สู้กับหมาป่าครับสู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยแม่ไก่พลาดท่าล้มลงค่ะล้มลงเนี่ยหมาป่าจะขย่ำเนี่ยแม่ไก่ตาเนี่ยหางตาไปเห็นลูกเนี่ยกำลังตัวสั่นเลยทั้ง4ตัวยืนตัวสั่นมากเลยถ้าเราเป็นอะไรไปตอนนี้ลูกเราไม่รอดแน่ค่ะดีดตัวพึ่งขึ้นมาสู้กับหมาป่าต่อจนหมาป่าเนี่ยหนีหมาป่าสู้ไม่ได้คิดดูดิแต่ก็ยังไม่หมดเรื่องในยังไม่หมดกรรมเนาะในขณะที่กำลังพาลูกหาอาหารอยู่เนี่ยก็เสร็จแล้วมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาก็โฉบเอาลูกไก่เลยเห็นแล้วเสร็จเราแน่เหยี่ยวก็บินโฉบลูกไก่เป็นหนึ่งตัวปกติไก่เนี่ยบินได้ไม่สูงบินได้ไม่ไกลแต่ด้วยสัญชาตญาณของแม่ไก่ที่รักลูกมากจะปกป้องลูกบินตามเหยี่ยวไปติดๆเลยบินขึ้นเลยนะตามเหยี่ยวไปติดๆเลยแต่บินไปก็ย่างธรรมชาติยังไงก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้นะก็หมดแรงก็ตะโกนว่าท่านเหยี่ยวท่านปล่อยลูกเราเถอะอย่าทำอะไรลูกเราเลยนะเหยี่ยวก็หัวเราะเยาะเลยเรื่องอะไรเราจะปล่อยเราได้อาหารอโนชาแล้วแม่ไก่ก็พยายามบินตามไปช่วยลูกแต่หมดแรงเหยี่ยวก็บินไปไกลขณะที่หมดแรงก็บินตามไม่ทันตกลงมาตกลงมาเสร็จก็เจ็บนะครับเจ็บด้วยเจ็บระบมแล้วไหนจะสู้กับหมาป่าไปแล้วเรี่ยวแรงก็ไม่มีแล้วใช่ค่ะฮึดอีกฮึดหนึ่งลุกขึ้นบินไปอีกแต่บินไปตอนนี้เนี่ยคือไม่เห็นลูกแล้วเพราะเหยี่ยวไปไกลแล้วครับบินเข้าไปในป่าละเมาะแห่งหนึ่งหมดแรงตกลงมาอีกทีนี้นึกถึงลูก3ตัวที่อยู่เป็นห่วงลูกไอ้ลูกตัวที่โดนเหยี่ยวโฉบไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อีก3ตัวจะเป็นยังไงเนี่ยทิ้งลูกมาไอ้หมาป่ามันจะกลับมากินลูกไหมก็รีบหาทางกลับทั้งที่ตัวเองหมดแรงแล้วแต่กลับไม่ถูกครับนะครับแต่เดชะบุญก็ถือว่าโชคดีครับเจ้าของไก่อ่ะ
เขาออกตามหาแม่ไก่พอดีเขามาเห็นเหตุการณ์ตอนสุดท้ายพอดีตามจนเจอแล้วอุ้มแม่ไก่กลับอ้าวเจ้าอยู่นี่เองไปกลับบ้านอุ้มพาไปหาลูกครับสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยกำลังจะชี้ให้เห็นว่าความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆสู้กับหมาป่าทั้งๆที่รู้ว่าสู้ไม่ได้ก็สู้เพื่อปกป้องลูกยอมหิวอาหารหาอาหารให้ลูกก็ไม่ยอมกินยอมอดยอมหิวคุยเขี่ยหายลูกขันเหี่ยวมาตัวเองก็ไม่ได้บินได้มีปีกแค่มีปีกเองจะบินอะไรได้นักหนาก็บินตามเหี่ยวไปจนติดๆทั้งๆที่เรี่ยวแรงก็ไม่มีด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่นั้นเราก็แค่นี่แค่สัตว์นะแล้วเรามาดูแม่ของเราเราเคยกลับไปมองแม่ของเราบ้างไหมหลังจากที่เราเรียนจบแล้วโตแล้วทำงานแล้วหรือในระหว่างที่เรายังเล็กพ่อแม่ได้ฟูมฟักเราดื้อกับพ่อแม่ไหมคุณแม่เคยดื้อกับแม่ไหมปกติผมไม่ดื้อนะไม่ดื้อเป็นคนว่างว่านอนสอนง่าย ผมเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้ว4ปีแล้วนะเกือบ4ปีแล้วคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งโอ้โหผมก็ขับรถไปหาแม่อยู่ที่แม่กองนะสมุทรสงครามแถวตลาดน้ำท่าขาขับรถไปหาแม่ทุกวันครับแม่เนี่ยคือหมอให้กลับบ้านแล้วก็ให้เตรียมทำตัวทำใจแต่ว่าด้วยกรรมของท่านนะโอ้โหเกือบ2ปีกว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่แม่จะไปสักทีนะคือแม่ก็ปฏิบัติธรรมเยอะก็พอรู้เรื่องธรรมอยู่ก็เตรียมตัวเตรียมใจไปได้แล้วล่ะไม่ค่อยห่วงอะไรแต่ด้วยกรรมที่มันยังไม่หมดก็อยู่แบบทรมานต้องกินมอร์ฟีนเนี่ย4ชั่วโมงให้กินทีแต่แม่ทานทุกชั่วโมงไม่งั้นปวดมากเกือบ2ปีมอร์ฟีนนี่แก้ปวดอดทนมากเลยนะคะอดทนแต่ที่เราประทับใจหรือว่าเราอดกั้นน้ำตาไม่ได้คือขับรถไปถึงปุ๊บเราก็ไปนวดให้แม่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกลูกขับรถมาทุกวันก็เหนื่อยแย่แล้วเมื่อยไหมลูกเอื้อมมือมาบีบลูกมาบีบขาผมนะบีบแล้วบีบไม่มีแรงจะนั่งอยู่แล้วยังมีน้ำหนักในการบีบนะบีบขาบอกแม่ไม่เมื่อยหรอกลูกแม่ลูกยังหนุ่มอยู่เลยยังแน่นไม่เมื่อยอะไรไม่เป็นไรลูกแม่ลูกคงเหนื่อยนะวิ่งเที่ยวไปเที่ยวมาดูแม่มาเป็นปีสุดท้ายเนี่ยโอเคก็ถือว่าแกก็วันหนึ่งแกก็คงหมดกรรมกันนะเราไปอีกทีหนึ่งเนี่ยแกนอนอยู่ในท่าที่ภาวนานอนมือประสานกันเราไปถึงเราก็เรียกแม่จะให้แม่กินอาหารปรากฏว่าแกก็ไม่ตอบอะไรละคือสิ่งที่ทำก็ไม่รู้ว่าตอนแม่ยังอยู่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ลูกได้ดีมากนักก็มาทำเอาตอนวาระสุดท้ายก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยท่านที่มีโอกาสยังมีแม่อยู่ก็ดูแลแม่ดีๆไม่ใช่ไปข้อฝาลวงว่าแม่มาแล้วนะท่านไม่ลุกขึ้นมาหรอกจริงๆค่ะนะคะหลายๆคนนะคะที่แบบว่าพอมีสตางค์นะคะก็หมั่นพาท่านนะคะไปเที่ยวไปแบบออกไปข้างนอกบ้างดูแลเอาใจใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานหรือว่าการที่แบบว่าให้ท่านรู้สึกสุขใจนะคะก็เคยอ่านเพจอยู่เพจนึงนะคะของแบบว่าคนที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาเด็กๆอ่ะครอบครัวเขาจนมากอย่างมากสุดอ่ะหรูสุดๆเลยนะคะก็คือได้ไปเที่ยวตลาดนัดตลาดนั้นเนี่ยคือซื้อหรูสุดในชีวิตเขาแล้วเขาบอกว่าเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำงานเก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลแม่จนแบบว่าตอนนี้เขาแบบว่ามีธุรกิจที่แบบใหญ่โตแต่ปัจจุบันเนี่ยคือว่าเขาไม่สามารถพาแม่ไปเที่ยวไหนได้เขาไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปที่นู่นที่นี่แล้วไปดูแต่ละประเทศเนี่ยสวยๆงามๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คิดถึงแม่อยากให้แม่ไปด้วยแล้วเขาทำไงปะคะเขาก็เอารูปที่ถ่ายของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปแม่แล้วก็เอารูปแม่เนี่ยไปแปะไว้ในเพจทุกที่ที่ไปซึ่งแบบว่าหลายๆคนที่เข้าไปดูในเพจนี้นะคะแล้วก็บอกว่าโอ้โหดูแล้วน้ำตาไหลดูแล้วซึ้งใจคือแบบว่าแบบอยากให้แม่ไปด้วยซึ่งเขาอ่ะคือไปทุกๆครั้งเนี่ยเขาจะแบบนึกถึงแม่แต่แม่85แล้วจะขึ้นเครื่องจะเดินเหินก็ลำบากก็เลยบอกว่าถ่ายรูปวิวต่างๆที่อยากให้แม่ไปแล้วก็เอารูปแม่ค่ะไปแปะไว้ในเพจต่างๆแล้วก็ลงแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลแบบว่าหลายๆคนบอกว่าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจมากๆเลยค่ะครับซึ่งคุณผู้ชมที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าท่านยังสุขภาพดีอยู่นะคะก็อยากให้ดูแลนะคะแล้วก็วันแม่นี้นะคะก็กลับไปนะคะไปกราบท่านนะคะแล้วก็
เรียกได้ว่านะคะไปเติมพลังหรือว่าไปชาร์จแบตนะคะให้กับคนที่แบบว่าเขารักเราที่สุดในชีวิตจริงๆนะคะไม่มีใครรักแบบเราเท่ากับแม่เราแล้วถูกต้องครับนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะแบบหานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆหรือว่าของดีๆนะคะวันนี้นะคะตังถังเช่านะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่อยากดูแลสุขภาพนะคะของคนที่คุณรักค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะตังถังเช่าของเราค่ะปกติแล้ว 12,000 บาทค่ะวันนี้สั่งกระปุกเดียวนะคะลดเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกนะคะเหลือเพียง590บาทเท่านั้น5,900 เท่านั้นนะคะค่ะและยังแถมนะคะพระพุทธเมตตานะคะอีก1องค์ค่ะเรียกได้ว่านะคะผ่านพิธีมาเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนะคะบอกได้นะคะว่าสนใจแบบไหนนะคะหรือว่านะคะมีตัวอย่างให้เลือกนะคะหลายแบบเลยนะคะสนใจนะคะรีบเลยค่ะจองสิทธิ์ของคุณได้ที่เบอร์020214444 020214444นะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครอยากพูดคุยนะคะกับอาจารย์เปี๊ยกพี่แม็กแล้วก็จุ๊บแจงสามารถ SMS มาได้ที่4196998หรือโฟนอินมาได้ที่020214455ค่ะเรียกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมค่ะสักครู่เดียวครับ